สวัสดีครับพบกันรอบค่ำนะครับวันนี้ทั้งวันผมก็ไปโน่นไปนี่เลยไม่ได้สนทนากันในช่วงกลางวันยุ่งมากนะครับวันนี้เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยพรรคพวกก็มาพูดบอกว่าณัฐวุฒิถูกจับณัฐวุฒิถูกจับผมก็ยืนยันว่ายังอยู่ดีมีแรงไม่ได้ถูกจับไปไหนปรากฏว่าเช็คข่าวดูณัฐวุฒิถูกจับจริงๆนะครับคือมีกระทาชายนายหนึ่งชื่อนายณัฐวุฒินามสกุลบุญมาชาวจังหวัดหนองบัวลำพูแกถูกตำรวจระยองจับเข้าให้ข้อหาก็เป็นข้อหาฮิตเลยครับก็คือณัฐวุฒิหรือก๊อฟเนี่ยแกไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวไอ้บอร์ดที่เขาติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประชามติอีท่าไหนก็ไม่รู้แล้วครับอยากสูบยาเส้นขึ้นมาเคราะห์ร้ายจริงๆครับไปฉีกเอากระดาษที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยมามวนยาเส้นเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายไปควบคุมตัวพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพราวกับว่าได้เกิดคดีความใหญ่โตผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีไอ้ข่าวคดีไอ้แบบเนี้ยอีกสักกี่วันเราจะอยู่กันแบบนี้ไปจนถึง7สิงหาคมเลยหรือเปล่าที่มีการไปทำอะไรกับบัญชีรายชื่อประชามติแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีอาญากันใหญ่โตผมว่าเอาอย่างนี้เลยไหมครับคือใครก็ตามฮะที่อยู่ในสังคมไทยเวลานี้เนี่ยให้เราตระหนักเลยว่าบัญชีรายชื่อนี้เนี่ยอันตรายนะครับอย่าเข้าใกล้ปลอดภัยชัวร์จริงๆเนี่ยอยู่ห่างๆดีกว่าคือผมไม่ได้บอกให้นอนหลับทับสิทธิ์ผมไม่ได้บอกให้ต่อต้านการประชามตินะฮะแต่ผมดูแล้วใครเข้าไปใกล้บัญชีรายชื่อเนี่ยอัตราความซวยสูงมากนะครับคือโดนคดีเอาง่ายๆก็พูดไปรอบสองรอบแล้วอะว่าทั้งประเทศเนี่ยมีเป็นแสนหน่วยมันจะฉีกขาดเสียหายด้วยเหตุอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่าเมื่อเราชอบที่จะอยู่กันแบบไม่ปกติเนี่ยมันก็เจอข่าวแบบนี้ฮะพอคุ้นพอทูลหัวพอณัฐวุฒิบุญมาไม่รู้ว่าข้อหานี่มันจะไปถึงขั้นไหนติดคุกติดตารางกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ่อนะให้กำลังใจนะครับผมดูหน้าตาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏเป็นภาพในข่าวเนี่ยก็ดูเซ็งๆกันเหมือนกันนะฮะแต่ทำไงได้ล่ะครับเขาบอกว่าลงเรือแป๊ะก็ต้องตามใจแป๊ะแต่หลังๆเนี่ยไม่ได้ลงเรือกับเขาด้วยแป๊ะก็จะให้ตามใจนะครับคือแป๊ะก็จะเอายังไงเนี่ยประเทศไทยก็จะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมคนหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ลงเรือแป๊ะไปด้วยนะครับผมขออยู่บนเรือลำเดียวกับประชาชนทั้งประเทศดีกว่าอีกเรื่องนึงนะครับที่เห็นแล้วก็อยากจะชวนสนทนากันเบาๆก่อนเข้านอนคืนนี้เขาบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้ซุปเปอร์สตาร์ขออภัยนะฮะแหมมันก็สะดุดบ้างไม่สะดุดบ้างก็อย่าถือสาก็แล้วกันสัญญาณมันก็อย่างนี้แหละครับคือที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีการจัดเวทีบรรยายเรื่องร่างรัฐธรรมนูญซูเปอร์สตาร์ดาราประจำกรทเลยครับคือคุณอมรวานิชวิวัฒน์โฆษกคนดังเป็นวิทยากรด้วยตัวเองคุณอมรเนี่ยประกาศว่าพร้อมขึ้นเวทีดีเบตพอประชาธิปไตยไปใหม่เขาท้าเอาท้าเอาไปท้าถึงตัวก็บอกว่าไม่พร้อมแหละไม่เอากลัวไปโต้เถียงกันวันนี้พร้อมจะไปขึ้นเวทีปรากฏข่าวรายงานว่ามีผู้ฟังจำนวนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นแล้วทันลมทลายประมาณ10กว่าคนผมดูไม่ผิดนะครับท่านผู้ชม10กว่าคนจริงๆไม่ใช่ว่า10กว่าล้านคนนะครับก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ว่าผมว่ามุมแบบเนี้ยกรทหรือกกตหรือหน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะตระหนักได้แล้วว่าการทำประชามติที่มีกติกาไปปิดกั้นสิทธิเสรีภาพปิดกั้นพื้นที่การแสดงออกเนี่ยมันไม่สามารถจะกระตุ้นเร้าความสนใจของประชาชนได้แล้วมันไม่สามารถจะเรียกหาความสำเร็จ
จากการทำประชามติแบบนี้ได้เลยนะครับทั้งในแง่ของความชอบธรรมในแง่ของการตื่นตัวของประชาชนผมเห็นข่าวแวบๆวันนี้ท่านประธานกกต.ท่านยังตั้งเป้าเลยว่าจะให้คนออกมาลงคะแนน 80% ยังมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะถึงหรือไม่ยังไงส่วนตัวผมนี่ผมอยากให้ประชาชนออกมามากๆ 100% เลยก็ดีแต่ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะไปกันถึงไหนพูดถึงโฆษกอมรเนี่ยก็ต้องย้อนไปข่าวเมื่อเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าท่านอธิบายความเรื่องที่ดร.วรเจตน์พูดที่เวทีหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์วันก่อนบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติแล้วบังคับใช้นี่นะฮะก็เหมือนกับมัดตราสังสังคมไทยเอาไว้เพราะว่ามันแก้ไม่ได้ดร.อมรบอกว่ามันแก้ได้อันนี้จริงนะครับคือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าให้แก้ได้แต่ท่านไปดูสิครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะทำกันได้ไหมก็ต้องให้ทุกพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาเนี่ยเห็นตรงกันทั้งหมดนะฮะแล้วต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 20% ของแต่ละพรรคเนี่ยยกมือสนับสนุนต้องมีส.ว.ร่วมสนับสนุนด้วยอย่างเงี้ยครับเท่านี้ก็ท่านคงนึกภาพออกอะว่าในทางปฏิบัติมันจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนแต่คุณอมรบอกว่านี่ที่เขาเขียนแบบนี้เนี่ยก็เพื่อว่าถ้าใครจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยความปรองดองผมว่าเราต้องทำความเข้าใจคำว่าปรองดองเสียใหม่แล้วล่ะแม้ว่าคำนี้เนี่ยเขาพูดกันแล้วก็ดูหล่อนะฮะแต่ว่ามันไม่เคยเกิดเป็นรูปธรรมได้จริงกันเสียทีเพราะว่าคงจะตีความคำว่าปรองดองคนละอย่างหรือไม่ก็ในใจเนี่ยมันไม่อยากจะให้เกิดการปรองดองขึ้นมาจริงๆก็ได้สำหรับผมเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าความปรองดองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องทำให้ทุกคนทุกฝ่ายคิดเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่ฮะเรากำลังพูดกันถึงสังคมมนุษย์ปกติซึ่งความคิดต่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเสียเหลือเกินนะฮะถ้าหากเราจะบอกว่าการสร้างความปรองดองไม่ว่าจะในประเทศในสังคมวงกว้างวงแคบหรือแม้กระทั่งในเวทีการเมืองคือการทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันทั้งสิ้นผมว่าเรากำลังเข้าใจอะไรผิดอย่างร้ายกาจนะครับความปรองดองที่แท้จริงเนี่ยมันต้องหมายถึงทำให้คนที่คิดแตกต่างอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กติกาที่เป็นสากลไอ้นั่นแหละครับคือปรองดองแล้วในโลกของความเป็นจริงทั่วๆไปเนี่ยนะฮะในสภาที่ไหนๆเนี่ยมันก็มีความคิดแตกต่างกันทั้งนั้นนะประเทศแม่แบบประชาธิปไตยในตะวันตกทั้งหลายในสภาเขาคิดเห็นตรงกันเสียเมื่อไหร่แล้วครับแต่สภาพการเมืองสภาพสังคมของเขาก็เรียกว่าปรองดองได้เพราะว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยเคารพในความแตกต่างแล้วก็อยู่ภายใต้กติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับทั่วโลกเข้าใจแต่หันกลับมามองในประเทศไทยนี่นะฮะผมเนี่ยถูกเชิญไปร่วมเวทีให้ความเห็นเรื่องการปรองดองหลายทีและหลังยึดอำนาจเขาเชิญมาทุกทีผมก็ไปทุกทีครับเพราะผมรู้ว่าไม่ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปเดี๋ยวเข้ารถมารับบ้านผมนี่พิเศษหน่อยฮะคือชอบมีรถทหารมาวนเวียนป้วนเปี้ยนคราวก่อนนี่3เดือนติดต่อกันนะครับมาถ่ายรูปทุกวันแสดงตัวทุกวันเลยหนักเข้าก็24ชั่วโมงมาเฝ้า4ผลัดผลัดละ6ชั่วโมงต้องไปร้องเพลงให้ฟังไปเต้นให้ดูอะครับท่านถึงยอมกลับเข้ากรมกองในเวทีของการปรองดองเนี่ยก็ปรากฏว่าหน่วยงานผู้จัดเนี่ยบอกว่าวันนี้เจตนาจะสร้างความปรองดองก็เลยเชิญคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายที่เป็นสาเหตุเนี่ยมาพบหน้าพบตาพูดคุยกันใครต่อใครก็แสดงความเห็นนะครับพอมาถึงรอบผมก็บอกว่าผมนี่เป็นคนเสื้อแดงเป็นแกนนำนปช.จะบอกว่าผมเป็นคู่ขัดแย้งกับใครในนี้ก็ขอพอจะพูดได้แล้วครับเพราะว่ามันมีวิวาทะกันมานั่นน่ะต่อสู้กันมาแต่ถ้าจะบอกว่าคนในนี้ไม่ว่าจะแดงไม่ว่าจะเหลืองไม่ว่าจะกปปส.หรือพรรคการเมืองไหนเนี่ย
เป็นสาเหตุของความขัดแย้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยจริงๆเนี่ยมันคือการต่อสู้กันระหว่าง2อุดมการณ์ความคิดคือเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมแล้วก็สู้ต่อเนื่องเรื่อยมากันตั้งแต่2475นะครับตัวละครสลับสับเปลี่ยนกันบ้างสถานการณ์สลับเปลี่ยนแปลงกันไปก็ตามฮะแต่รากของการต่อสู้เนี่ยมันคือรากเดิมอย่างนั้นดังนั้นจะเป็นคนเสื้อแดงจะเป็นคนเสื้อเหลืองจะเป็นกปปส.หรือกลุ่มใดก็ตามที่ชวนกันไปนั่งไม่ใช่เหตุฮะเหล่านั้นคือผลของความขัดแย้งหลักคือเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมผมก็พูดไปอย่างนี้แหละครับแล้วก็เสนอแนวทางที่จะเริ่มต้นในการคลี่คลายความขัดแย้ง1 2 3 4 5เสนอไปตั้งแต่แรกๆที่เขายึดอำนาจใหม่ๆแล้วเขาตามไปคุยนะครับได้ผลเกินคาดตั้งแต่วันเสนอจนวันนี้ไม่มีรูปธรรมใดในการปฏิบัติเลยคือไม่ได้หมายความว่าผมแน่จนขนาดว่าเสนออะไรแล้วผู้มีอำนาจต้องรับไปทำนะฮะแต่ผมก็มีความมั่นใจของผมว่าประสบการณ์ที่ผมอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้ทางการเมืองร่วม10ปีเข้าให้แล้วเนี่ยผมมองออกว่าอะไรเป็นอะไรและผมชี้แผลได้ว่าแผลไหนควรรักษาแผลไหนควรเยียวยาไม่ได้หมายถึงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับกับทุกๆฝ่ายเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นดังนั้นถ้าโฆษกกรทจะไปบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องเห็นด้วยพร้อมใจกันทั้งหมดทั้งสสสวเนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเขากำหนดให้เรียกว่าความปรองดองไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงๆซะด้วยมันเห็นต่างกันได้ฮะแต่ว่าความเห็นต่างเนี่ยมันต้องไม่นำไปสู่ความการเข็นฆ่าหรือการสร้างความรุนแรงใดๆสนทนาเป็นเพื่อนทุกๆคนนะครับเพราะว่าปกติผมเองก็นอนดึกวันนี้กลับเข้ามาบ้านบังเอิญว่าเพิ่งทำอันเนี้ยฮะ Facebook Live เนี่ยเพิ่งทำเองเป็นก็พูดคุยกันซะหน่อยขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมานะครับบอกว่านัทวุฒิเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์แล้วก็ก่อนมาทำการเมืองก็ทำรายการโทรทัศน์อยู่หลายปีดังนั้น Facebook Live ก็จะน่าจะมีงานโปรดักชันอะไรที่ให้มันดูตื่นตาตื่นใจให้มันทันสมัยหน่อยไม่แน่ใจว่าต้องเปิดตัวแบบโรยตัวลงมาให้มันหวือหวาหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกผมเอาแบบนี้แหละเอากันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาแบบที่ใครๆก็สื่อสารกันแบบนี้ได้นะครับผมก็เห็นใครต่อใครก็ทำ Facebook Live หลายๆคนต่างลีลาหลากหลายรูปแบบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าหน้าจอของผมเนี่ยขอสื่อสารกันอย่างนี้ก่อนที่จะยุติก็แหมมีคนขอเพลงมาอีกแล้วนะครับก่อนจบขอให้คุณณัฐวุฒิร้องเพลงแดงเสรีชนหน่อยก็ว่างๆเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะตามฟังกันหรือเปล่าอยากกินกาแฟกาโน่อย่าไปกินเลยครับเดี๋ยวเขาจับเอานิดเจ้าของยี่ห้อกาแฟอย่ามาว่าผมนะครับผมไม่ได้ไปต่อต้านยี่ห้อท่านนะฮะแต่ว่าทางการเขาไม่สบายใจอ่อนไหวกันไปซะทุกอย่างแล้วล่ะครับคุณหมวดทองพูนบอกว่าสุดยอดไม่รู้เป็นแบบเดียวกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือเปล่านะครับเพราะเห็นแกเชียร์รัฐธรรมนูญว่าสุดยอดทุกวันสุดยอดทุกมาตราหลับหูหลับตาเชียร์เข้าไปพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์ข่าวเขาบอกว่าจะแถลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทีนี้แหละครับไม่รู้ลุงกำนันจะว่ายังไงฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนายกทักษิณด้วยขอบคุณครับแล้วคงจะหาโอกาสเรียนท่านให้ทราบนะครับซึ่งก็ไม่ทราบโอกาสไหนก็จะบอกท่านก็แล้วกันว่ามีคนไทยจำนวนมากเหลือเกินที่ส่งความรักความปรารถนาดีให้ท่านในโอกาสวันคล้ายวันเกิดขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับหลายท่านคุณวินยูถามว่ามีเวลาแน่นอนไหมครับไม่มีครับเอาฤกษ์สะดวกครับคือต้องขออนุญาตอย่างนี้จริงๆเพราะว่าภารกิจผมเนี่ยก็ต้องไปโน่นไปนี่แต่ละวันเนี่ยนะฮะดังนั้นพกพาโทรศัพท์พกพาไอ้ขาตั้งที่จะ Facebook ไลฟ์ไปด้วย
แต่จะให้นัดแนะกันชัดๆชัวร์ๆเนี่ยขออนุญาตเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันและอย่างที่บอกครับว่างๆอาจจะร้องรำทำเพลงอาจจะมีอะไรที่จะเป็นสีสันให้คุยกันได้บ้างนะครับขอบคุณคุณสมาร์ทนะฮะที่บอกว่าคิดถึงผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับคิดถึงวันนี้ลาไปก่อนครับเอาสั้นๆบางคนบอกว่าจบยาวเกินไปไม่เป็นไรแล้วครับก็บางวันก็อาจจะยาวหน่อยบางวันก็อาจจะสั้นนิดแต่ให้รู้ว่าคิดถึงกันและยืนยันว่าผมมีวิธีคิดของผมแบบนี้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คิดคือสิ่งที่เชื่อมั่นว่าคือแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับเอาหลักการเอาเหตุผลและเอาความจริงเป็นใหญ่ขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ